วัสดีครับวันนี้พบกับช่องสุภกินแชนแนลอีกครั้งนึงครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดเรื่องของการบวกลบคะแนนของรายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีกครับว่าหลังจบการแข่งขันใหญ่ทีมไหนได้เพิ่มคะแนนสำหรับคะแนนอันดับโลกทีมไหนลดนะครับก็แอดจะไม่ได้มาลงคลิปหลายวันก็จบไปแล้วสำหรับวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกนะครับทีมสุดท้ายก็กำลังจะแข่งขันในรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับทีมแชมป์ก็คือทีมชาติอิตาลีนะครับที่แอดได้ลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันดับทีมสาวไทยนะครับอยู่อันดับ2ที่เพิ่มมาเลยนะครับถือว่าค่อนข้างสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับกันเลยครับอันดับ1นะครับอิตาลีครับแน่นอนครับเพราะว่าเป็นแชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้ครับอยู่อันดับ3ของโลกนะครับมี62คะแนนบวกเพิ่มนะครับคะแนนอันดับโลกขออภัยครับ63คะแนนนะครับอันดับ2ครับทีมไทยเนี่ยครับอยู่อันดับ14ของโลกครับหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกปีนี้ก็บวกมา32คะแนนส่วนญี่ปุ่นครับอันดับ7ของโลกครับบวกมา21คะแนนแล้วก็เซอร์เบียครับอันดับ5ของโลกครับบวกมาเป็น19คะแนนส่วนแชมป์โลกอันดับ1ของโลกตอนนี้ครับสหรัฐอเมริกาครับบวกไป13คะแนนครับในรายการนี้อันดับโลกแล้วก็อันดับ6ครับบัลแกเรียก็ไม่น้อยนะครับ12คะแนนครับอันดับ15ของโลกแล้วก็อันดับ7ครับแคนาดาครับอันดับ16ของโลกนะครับบวกไป11คะแนนอันดับ8ครับบราซิลครับอันดับ2ครับบวกไป6คะแนนอันดับ9ครับเยอรมนีอันดับ11ของโลกนะครับบวกไป2คะแนนแล้วต่อไปก็อันดับ10ถึง16ก็เป็นคะแนนลบนะครับอย่ามาดูกันแล้วอันดับ4ครับทีมชาติจีนนะครับอันดับ4ของโลกครับลบคะแนนครับอันดับโลกตอนเก่านะครับแล้วก็ไม่ได้บวกเพิ่มครับโดนลบนะครับลบไปทั้งสิ้น12คะแนนนะครับเบลเยียมครับอันดับ12ของโลกครับลบไป14คะแนนเนเธอร์แลนด์ครับอันดับ10ของโลกลบไป15คะแนนโปแลนด์ครับอันดับ13ของโลกครับลบไปถึง17คะแนนตุรกีครับอันดับ6ของโลกลบไป21คะแนนโดนิมิการนับอันดับ9ของโลกลบไป36คะแนนและอันดับท้ายครับเกาหลีใต้ครับอันดับสุดท้ายในการแข่งขันครั้งนี้นะครับอันดับ19ของโลกครับลบไปถึง64คะแนนถือว่าไม่มีชัยชนะเลยครับสำหรับเกาหลีใต้ลบไปเยอะมากนะครับจากคะแนนอันดับโลกเก่านะก็สุดท้ายก็สุดยอดมากครับอันติดอันดับ2ของโลกเลยนะครับท็อปทูเลยนะครับอันดับที่บวกไปถึง32นะครับไม่ลบเลยนะครับบวกคะแนนเพิ่มอันดับโลก32ตอนนี้อยู่อันดับที่14ของโลกครับนี่ครับก็เป็นบทสรุปวอลเลย์บอลเนชั่นลีกครับทีมไหนลบทีมไหนบวกครับก็มาอัปเดตให้ฟังกันสำหรับวันนี้ถ้ามีอะไรแล้วใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการอัปเดตต่อไปสำหรับนี้จบตัวไปก่อนสวัสดีครับ